เฮ้ยเดิน19ในเรื่องมาเฮ้นี่คือพี่โบเนียหลับไหลอยู่ไม่ค่อยเหมือนกับที่เซเล่คิดไว้เลยไม่ค่อยเหมือนที่แชทคิดไว้เหมือนกันน่ะที่นี่เป็นห้องหนังสือของใครกันแน่นะถือยังไงก็ยังดีกว่าทุ่งน้ำแข็งด้านนอกที่เต็มไปด้วยปีศาจและกันละนะหรือว่ากัปตันคุณหวังที่จะได้เผชิญหน้ากับปีศาจระดับบอสที่นี่อย่าพูดบ้าๆสิพวกเรามาช่วยคนที่พวกเราไม่ได้มาช่วยคนเอ้ยพวกเรามาช่วยคนไม่ได้มาตุลีเรทสักหน่อยเอองั้นก็อย่ามัวแต่โอ้เอ้เลยรีบหาพี่สาวของแม่สาวน้อยให้เจอแล้วออกไปจากที่นี่ดีกว่านะเออโอเคอุปกรณ์หน้าตาแปลกๆไม่รู้เอาไปทำอะไรตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เวลาตรวจสอบใบขนาดนี้แล้วนะผมว่าเอ้ยเฮ้ยทำอะไรวะนั่งเล่นเกมแน่นอนที่นี่คือวิญญาณของพี่บทวิญญาณของพี่บทเนี่ยนี่คือวิญญาณของพี่เหรอเป็นไปได้ยังไงหรือว่าเซเล่มาช้าเกินไปไม่ฉันว่ามันน่าจะเป็นอย่าร้องไห้สิแม่สาวน้อยมันแค่ภาพฉายจากโปรเจคเตอร์ถูกต้องนะครับโปรเจคเตอร์เหรออธิบายยากหน่อยนะเธอถือซะว่ามันเป็นกุญแจรหัสชนิดหนึ่งก็แล้วกันนะสำหรับวิธีเปิดมันนั้นแค่กดปุ่มที่อยู่ตรงฐานแบบนี้สวัสดีกรุณาเลือกแบตเตอรี่เหลือน้อยกรุณารีบชาร์จแบตเตอรี่เหลือน้อยกรุณารีบชาร์จเรื่องแบบนี้บางทีมันก็อาจเกิดขึ้นได้ถ้างั้นเราไปทำไงดีด็อกเตอร์เทสลาคุณเห็นเสาพลังงานพวกนั้นไหมดังนั้นดันพวกให้พวกมันอยู่ที่อุปกรณ์ให้ชาร์จอยู่ใกล้เคียงเพื่อชาร์จไฟให้มันง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคำแนะนำดันเสาไฟพลังงานให้อยู่บนช่องสีเดินสีส้มที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์แท่นชาร์จตูมใบขนาดนี้แล้วนะใบขนาดนี้แล้วอ่ะใบแบบใบบ้าบ้าบ้าใบใบแบบไม่ได้คิดเพิ่มเลยไปได้ไหมไปไม่ได้ครับลงสัญจะได้หมุนช่องหนังสือโอเคนี่ก็คือเสาพลังงานที่คอยให้พลังการแก่โปรเจคเตอร์ผมอาจจะแลบนิดนึงนะเพราะบทพูดมันเยอะเห็นอุปกรณ์ที่ชาร์จอยู่ตรงนั้นไหมแค่ดันไปตรงนั้นมันก็เป็นอันใช้ได้ดันเสาพลังงานจนถึงช่องสีส้มเออรู้แล้วโอ้โหนี่ย้ำสองรอบแล้วเนี่ยเออนี่ย้ำสองรอบเลยเนี่ยโอเคสกิปครับบทพูดเดิมรอบนี้ใบเยอะนะมันเลยดูง่ายไปเลยเรียบร้อยเสาพลังงานถูกดันไปอยู่ตรงแท่นชาร์จแล้วกูเทสลาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมล่ะดูเหมือนไฟฟ้าจะกลับมาแล้วนะทำได้ไม่เร็วนี่กัปตันงั้นเรากลับไปเดี๋ยวที่โปรเจคเตอร์เครื่องนั้นกันเถอะตูอ๋อโอเคจะลุยแล้วเฮ้ยหนังสือจะลุยแล้วซากุระนักรบผมทองตั้งท่าแล้วรอจังหวะให้ดีปังแต่ทว่านักดาบไม่ได้สนใจเขาเธอชักปืนออกมาแล้วยิงเขาโดยไม่ลังเลยุคสมัยนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนักดาบพูดออกมาพร้อมกับเป่าควันจากปอกปากกระบอกกรูนเธอท่องมาผิดท่องบทไปผิดเรื่องแล้วพอพูดจบนักรบผมทองก็ล้มลงแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยเซคิโกะซากุระได้ไหมเซคิโกะซากุระได้ถวายเฮ้ยได้เกมเฉยโซเลียมอีดิชั่นของเซคิโกะซากุระได้ถวายจัดเจ้าหนี้เข้าไปในเครื่องเกมที่เหงาหงอยเพื่อเปิดทางลับอ้าวเจอแบบงงๆมาแบบผมนึกถึงอันนั้นมากกว่าว่ะนึกถึงโอดะโนบุตกะที่ทหารมาใช้ปืนอ่ะเออทหารอมูลกรรมใช้ปืนป้างเออไอพวกทหารม้าก็ล้มนาเลนาราดเออเจอซากุระได้ถวายแต่ดูเหมือนคนยิงจะเป็นซากุระยิงใส่ออโต้นะโอเคชัดไปเรียบร้อยแล้วต่อไปนี่ก็กดผมอยู่ตรงฐานกรุณาเลือกข้อความที่ถูกต้องข้อที่ถูกต้องเหรอท่านเตียนไก่แดงพูดโกหกเทเลซ่าคือผู้ที่น่ารักเป็นอันดับ2ของโลกประตูบานนี้เปิดอยู่ไอจังไม่เคยขโมยไฟฟ้าประตูบานนี้เปิดอยู่ถ้างั้นไม่1ก็3นะครับ
นี่ขออภัยคุณเรียกผิดหมายเรียกใหม่ก่อนที่ท่านเซียนไก่แดงจะมาถึงสนามรบอ้าวปะโถเอ้ยข้อที่ถูกต้องเหรอข้อ3ประตูบานนี้กำลังปิดอยู่ได้รับคำสั่งแล้วประตูบานใหญ่กำลังจะเปิดออกคาร์โดนาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่อยู่หลังประตูอ้าวเอ้ยอย่าเพิ่งห้ามปล่อยไม่เอาไม่ดีไม่สปอยจนกว่าผมจะถามว่าทำยังไงวะเออแต่ผมถือว่าผมตอบได้ละFacebook คอมเมนต์ดีเลย์ประมาณ10วินาทีนะครับเราแบบไม่งั้นไม่สนุกเข้าใจป่ะในห้องที่มืดสลัวมีเพียงแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และคนที่กำลังนั่งเล่นเกมอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างตั้งอกตั้งใจนั้นไม่ได้สังเกตเห็นด้านหลังของเธอเลยพี่โบนเนี่ยฮะเซเล่ทำไมโบนเนี่ยจะไล่อารมณ์หน่อยเซเล่ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้เซเล่และเพื่อนๆได้ไปยังสถานที่อันห่างไกลและพบวิธีที่จะช่วยพี่โบนเนี่ยแต่ว่าพี่โบนเนี่ยห้องลับห้องนี้มันยังไงกันแน่ที่นี่มีทั้งคอมพิวเตอร์แอร์เครื่อง Play Division 4 Play Division PlayStation 4แล้วยังแผ่นเกมมากมายขนาดนี้อีกพี่บนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือเรื่องนั้นไซคิโกะซากุระไดทไวอาร์แทสอาร์เฮดไซเบอร์พัง2077เดียโบร4โบรอันเนี้ยโบรคำหลังนี่มันแปลว่าแปลเกมดังๆมีครบหมดเลยสินะแถมยังเป็นเวอร์ชั่นนักสะสมด้วยเดี๋ยวก่อนนะแถมยังมีวอดก้าเกิร์ลคานิวัลที่ยังไม่ได้ออกวางจำหน่ายด้วยเอ้ยนี่มันไอดอลวอดก้าเกิร์ลคนแล้วดีจังเลยนะกัปตันดูท่าทางคุณก็เป็นเกมเมอร์ตัวยองเหมือนกันอ๋อนั่นมันเกมเหรอผมนึกว่าบัตรไอดอลเหมือนกันงั้นเหรอแย่แล้วเผลอพูดออกไปซะแล้วสิอ่ะบอลเนี่ยตายแล้วตายแหงๆอยู่ดีก็แกล้งตายกันดื้อเลยเหรออธิบายหน่อยว่ามันยังไงกันแน่เธอควรจะรักษาพนึกอยู่ไม่ใช่หรือไงใช่บอลเนี่ยกำลังรักษาพนึกอยู่แต่ด้วยวิธีของบอลเนี่ยเองวิธีของตัวเองเหรออืมบอลเนี่ยปรับเปลี่ยนวงจรของกอลเลมรวบรวมพลังงานของมันทั้งหมดแล้วแปลงเป็นไฟฟ้าแบบนี้แล้วก็ถึงจะมีคนต้องการปลุกกอลเลมจริงๆมันก็จะไม่มีทางตื่นขึ้นมาอีกแบบนี้ก็ได้เหรอเฮ้บอลเนี่ยงั้นแผนเกมพวกนี้ล่ะเซเล่เธอน่าจะรู้นะมาม่าอนุญาตให้พวกเราเล่นเกมแค่วันละ30นาทีซึ่งแม้กระทั่งภารกิจรายวันทำยังไม่ทันเลย แต่ที่นี่บอลเนี่ยอยากเล่นนานเท่าไหร่ก็ได้ดูสิเซเล่บอลเนี่ยได้รับถ้วยรางวัลในเกมตั้ง108ใบแล้วโอ้โหโทฟี่เก็บแอคชิฟเมนต์รางวัลทั้งคืนหยุดพูดได้แล้วนะเซเล่เอาแต่ยืนอึ้งแล้วเห็นมั้ยเนี่ยทำเอาภาพลักษณ์ของพี่สาวที่สมบูรณ์แบบกลับมาเดี๋ยวก่อนนะแล้วก่อนหน้านี้ที่เธอบอกว่าพลังของเครสเซนต์ฮาร์เวดหลุดออกจากการควบคุมมันหมายความว่ายังไงเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าบอลเนี่ยตกลงกับแคสเซนฮาเวิร์ดไว้แล้วว่าจะลงเลทไปล่าบอลวัดจะอะไรเนี่ยคุยกับสแตนได้ด้วยจะไปล่าบอสกับสแตนการเป็นเด็กติดเกมอย่างสมบูรณ์แล้วว่าแต่ตอนที่พวกคุณเข้ามาเห็นแคสเซนฮาเวิร์ดบ้างไหมเขาน่าจะรอคนมาส่งอาหารอยู่ข้างนอกรอแก๊ปมาส่งอาหารเฮ้ยเปลี่ยนชุดเฉยในที่สุดวันที่ฉันรอคอยมานานหลายปีก็ไม่สูญเปล่าในที่สุดโอกาสนี้ก็มาถึงแล้วแม่มดการให้คริสเตนฮาเวดรออยู่ข้างนอกมันเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของเธอไม่ได้ต้องช้าๆหน่อยตอนนี้คริสเตนฮาเวดกลับมาอยู่เคียงข้างฉันแล้วแม่มดวันนี้จะเป็นวันอะไรอะไรเหรออะนึกไม่ถึงเลยว่าทุกท่านอยู่ที่นี่กันหมดเลยอ้าวดิต้าไม่ตามมาทีหลังแล้วเนี่ย ฉันนึกขึ้นได้ว่ายังคัดแยกขยะไม่เสร็จถ้าฉันหนีไปตอนนี้ยังทันไหมฉันนึกว่าครั้งนี้ก็คงไม่ทันเหมือนกันสินะบวกเหรอจุดจบของสงคราม
สงครามสิ้นสุดลงแล้วไม่สิสงครามเพิ่งจะเริ่มต้นต่างหากบทพูดเดิมเลยเฮ้ยแต่ไม่มีร่างนี้ให้เราใช้นะโอเคจัดไปเคสเซนฮาเวิร์ดงั้นเราก็เรากันธาตุมาเอามาไม่ได้อย่างนั้นสิควอนตัมเดธทอยเยอร์อันนี้ก็เหมาะกับการหนึ่งหนึ่งข้างไหนเส้นตรงไปเลเซอร์นี่หว่าแต่เออใช้เพื่อขณะโบเนียอยู่ในทีมก็จะตีแรงขึ้นนะตามนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่ารอบเนี้ยมันช่วยเราแบบที่สุดแล้วนะใบเราแบบเยอะมากๆการกะท้อขันน้ำแข็งโอ้จะเย็นนะครับอุ้ยจะเย็นๆสิเธอเฮ้ยสแตนโอ้ชิตโอ้โหลบก่อนหลบก่อนแมคานิกแบบไหนดูก่อนน่าจะแมคานิกเฮ้ยลบน่าจะแมคานิกเดียวกับสตอรี่โหมดไม่ใช่เมมโมเรียลเออน่าใช่ละอัลติเมทไปเลยจริงๆน่าจะทำคอมโบเยอะกว่านี้ก่อนอืมเฮ้ยปั่นไม่โดนจ้าไปสกิลวุฒยืดเวลากดชาร์จโจมตีตอนสกิลหลบรีเซ็ตตอนมีเบิร์ดโหมดตีไม่เข้าโอ้ยหลบโดนนะแต่มันเป็นดาเมจธาตุเอ้ยเฮ้ยมันฟันสองทีเอ้าไงเราชาร์จโจมตีอีกทีนึงทำไงดีวะเราใช้ไปเลยแล้วกันเออคิเกิน60แล้วคิดาเมจน่าจะบวก 60% ละเฮ้ยตบโอ้โหจะแข่งแล้วจะแข่งแล้วอ้าวสแตนแตกสแตนแคสเอ้านี่ลายไทยยิงเอ้ยยิงไปดิยิงเดี๋ยววะน่ะเฮ้ยหลุมดำค่อยเปลี่ยนก่อนจริงๆไม่น่าแข็งแล้วเนี่ยแต่อุ้ยโอ้โหชิตหายแล้วครับโน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 โเอ้าเออน่าแค่แมคานิกเดียวกับสตอรี่โหมดนะไม่ใช่เมมโมเรียลอ้าวหลบสิจ๊ะถ้าเมมโมเรียลนี่สร้างพื้นถี่กว่านี้เรียบร้อยเมมโมเรียลนี่กลางสนามด้วยนี่คอร์ดนี่บิ๊กไอสีแดงของเซเล่กูลั่นเลยบ้าเอ้ยย้ายนั่นหนีไปอีกจนได้เราจะหนีเก่งขนาดนั้นอ๋อถึงว่าเรายังไม่ได้ลิต้าเลยแต่เธอคงไม่หนีเก่งขนาดนั้นหรอกนะช่วยทำเป็นไม่เห็นบอลเนียทีให้บอลเนียซ่อนตัวอยู่ในห้องลับของชั้นหลังชั้นหนังสือโดนเจอตัวแล้วยังพูดแบบนี้อีกเหรอรีบกลับบ้านพร้อมกับเซเล่เดี๋ยวนี้แต่ว่าเซเล่อยากยังเล่น DLC ของเกม Ahead 2077ที่ซื้อมาใหม่ยังไม่จบเลยอาเฮดนี่ผมไม่รู้นะว่ามันมาจากอะไรแต่2077นี่เราแน่นอนมันคือไซเบอร์พังค์2077ที่กำลังจะวางขายรู้สึกจะ2020เออในหัวมีแต่เรื่องเกมเรื่องไงเดสล่าเราต้องหาวิธีช่วยเซเล่ลากพี่สาวเธอออกมาให้ได้วิธีงั้นเหรอง่ายมากวิธีรักษาเด็กติดเกมแบบนี้น่ะให้ผู้ใหญ่อย่างฉันเป็นคนเดี๋ยวก่อนนะเธอเมื่อกี้ถามว่า DLC ของเกมAhead 2077เหรออืมของเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้เองล่ะ
จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยยังมีจอยเหลือไหมเนี่ยฉันขออันนึงสิทั้งคู่เลยมึงเซเล่เรามาช่วยคิดหาวิธีพาสองคนนี้ออกไปจากที่นี่ดีกว่าโกนเทนล่ากับพี่โบนเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันฟังไม่เข้าใจเลยดูเหมือนจะเกี่ยวกับเกมถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็แย่แน่พี่โบนเนี่ยจะถูกคุณเทสลาพากจากไปเซเล่เซเล่ต้องทำอะไรสักอย่างพี่โบนพี่โบนเนี่ยเซเล่เซเล่ขอเล่นด้วยกันกับพี่โบนเนี่ยได้ไหมเอ๋เดี๋ยวบอกว่าจะพาพี่สาวเธอออกไปจากที่นี่ด้วยกันไงแต่ว่าเซเล่เล่นเกมไม่ค่อยเก่งพี่โบนเนี่ยช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมอ้าววิธีนี้มันบอลเนี่ยจะสอนทุกอย่างเกี่ยวกับการเล่นเกมให้เซเล่เองอย่าลากเธอเข้าไปเล่นเกมอีกคนสิใช่แล้วกัปตันก็มาเล่นด้วยกันสิในเรื่องเสริมนี้รู้สึกจะเล่นได้พร้อมกัน4คน โอเคไม่ฉันเป็นแนวป้องกันสุดท้ายเธอเกี่ยวก่อนฉันไม่สำเร็จหรอกไม่มีทางกัปตันเราจะยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวมาพาเล่นด้วยกันน่าจะเขียนว่ามาเล่นด้วยกันหรือเปล่ามาเล่นด้วยกันกับเซเล่และพี่โบนเนี่ยเถอะนะนับจากนั้นไปเป็นต้นมาทั้งเซเล่เทสลาและกัปตันก็ไม่ได้ออกจากห้องรับใต้บอลลังน้ำแข็งอีกเลยพวกเขาชีวิตอย่างมีความสุขกับโบนเนี่ยด้วยการเล่นเกมตลอด24ชั่วโมงดูเหมือนหอคอยหลังนั้นและโลกภายนอกจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาอีกต่อไปแล้วอย่างนั้นอย่างน้อยพวกเขาก็ได้พบกับความสุขของตัวเองที่นี่ช่างน่าปิติยินดีจริงๆดีด้วยที่ปลดล็อกฉากจบ no game no lifeตูมจดหมายในขวด no game no life ตึ๊ดๆๆๆตึ๊ดๆๆเฮ้ยเมื่อใส่แผ่นเกมเซคิโกะเข้าไปในเครื่อง Play Division 4แล้วชั้นหนังสือก็ค่อยเลื่อนถอยหลังมาอย่างช้าๆยินดีด้วยคุณพบห้องลับที่ซ่อนอยู่เอาอะไรอ่ะตรงนี้มิทริวโอเคอ้าวแล้วนี้ล่ะบนชั้นหนังสือมีโปสเตอร์ใบหนึ่งที่ยังดูใหม่มากติดอยู่ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไม่มีเกมอะไรที่เคลียร์ไม่ได้ ไม่มีสิ่งไหนที่ใหญ่เกินไปความสำเร็จเกิดจากความกล้าที่จะเสี่ยง รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองเนี่ยฉันอยากจะลองอีกสักตาอ้าวบอร์ดเกมอันดับ1แห่งศตวรรษที่10 21ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยวัดก็เกิลคานิวาลจะวางจำหน่ายในเร็วๆนี้อ๋อโอเคโปสเตอร์เกมเดี๋ยวขอดูอันนี้ด้วยนะครับเราต้องดูให้หมดครับกรอบรูปมีเชียนากับเมย์อยู่ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีครับเป็นอันนี้วันแรกเล่นฮงไกไฟเตอร์ยันเช้าสตรีทไฟเตอร์วันที่2เล่นฮงไกไฟเตอร์ยันเช้าฮะวันที่3โบเนียเธอลืมภารกิจของตัวเองแล้วเหรอเธอเอาแต่เล่นเกมแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะวันที่4เล่นฮงไกไฟเตอร์และได้รับเพื่อนรางวัลไดอารี่ของใครบางคนโต๊ะคอมเก้าอี้อ่ะเออไม่ได้ว่ะถ้ามันมีก็นี่ก็น่าจะมีอะไรให้เราดูเล็กน้อยโอเคเอ้าผ่านแล้วเหรอภารกิจเข้าไปที่ห้องลับใต้บัลลังก์ถ้าตัดข้อที่เป็นไปไม่ได้ออกไปส่วนที่เหลือจะเป็นความจริงนักจัดระเบียบจัดระเบียบในโรงงานแยกขยะอุปกรณ์จุดไฟค้นหาดูมือในเตาเผาขยะสาวน้อยแห่งทุ่งน้ำแข็งค้นพบอะไรบางอย่างที่อาจจะพอช่วยพี่สาวของเธอได้เอาอะไรวะจบแบบนี้เลยเหรอ What the hell จบแบบ True End โอเคท่านหลังไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากไปข้างหน้าต่อละลิต้าเอ้ยเดี๋ยวขอนี้ก่อน2ชิ้น2เหรียญเอาเทลิมาเดี๋ยวขอบาทูก้าสัก2ตัวแล้วกันเฮ้ยใกล้หมดแล้วนี่ตัวซ้ำมาแปลว่าใกล้หมดแล้ว
เควายุคลั่งกำลังลงไม่ถึงเฮ้ยอะไรเนี่ยพลังต่อสู้กู 3,500 เลยนะเนี่ยนี่มันหมายความว่ายังไงกันไปเลยคัดผมนึกว่าคัดแยกขยะมันจะเป็นจะเป็นให้ดันแบบเขาวงกฏโอ้โหมีชีวิตรอด2นาทีไม่ดินาที20เอ้ย2นาทีเอ้ยนาที2080วิเนี่ย80วิอย่าหลบจุ๊กไลลิต้าโอ้มีกล้วยด้วยเหรอเนี่ยเสร็จกล้วยมันทำอะไรได้อ่ะอ้าวไงล่ะโทรศัพท์ดังครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นปลดล็อกฉากจบแล้วก็อย่างนั้นเลยนะผมนึกว่ามันจะมีด่านต่อเอ้าไม่มีนึกว่าแบบเอ้ยถ้าแพ้แล้วต้องออกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยยังไงเราบอสมันเผาได้ไหมเผาไม่ได้อะโอเคฮะ1นาที80วินาที20ก็80วิถูกต้องแล้วสปอยเลอร์อเลิร์ตอีกด่านเปิด15ป่ะเดี๋ยวเหมือนข้างหน้าจะเป็นทะเลทรายแบบนี้นี่เองที่นี่ก็คือเขตแดนระหว่าง2พื้นที่งั้นเหรอนึกไปถึงแล้วว่าจะกลับมาที่ทะเลทรายอีกแล้วดูเหมือนจะไม่ได้แห้งแล้งเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะยังพอมีสีเขียวให้เห็นบ้างอะอะไรนะเจอพื้นที่เขตร้อนอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกด็อกเตอร์อีกไม่นานก็คงไปถึงหอควบคุมแล้วเซเล่ก็พูดถูกนะได้แต่หวังว่าในหอควบคุมจะมีแอร์แต่เซเล่ดูยังไงว่าที่นี่อยู่ไม่ไกลจากหอควบคุมน่ะก็เอาจะสายตาน่ะอ้าวคำพูดคุ้นๆคุณเท็ดล่าก็พูดไว้แบบนี้ไม่ใช่เหรอใช่ฉันก็เคยพูดแบบนั้นจริงๆด้วยแฮะแต่จะว่าไปพวกเราอยู่ที่ภูเขาไฟตั้งนานแล้วมันก็ไม่ได้เบื่อสักทีนี่นะดังนั้นพื้นดินเกิดการสั่นสะเทือนลูกขาไฟระเบิดแล้วเหรอ มันเหมือนเด็กปัญญาอ่อนก็จริงมันคือเด็กอายุ14อ่ะเข้าใจว่าถ้าทุกคนใจเย็นๆก่อนคุณนั่นแหละใจเย็นก่อนด็อกเตอร์เมื่อกี้มันอะไรกันดูเหมือนว่าแรงสั่นสะเทือนจะมาจากหอควบคุมเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะอย่ามัวแต่ชักช้าอยู่เลยรีบกันเถอะกองในทองในกองทะเลทรายโซโล่อีกแล้วเหรอไปฮะ